สวัสดีครับสถานการณ์ช่วงนี้นะครับหลายคนต้อง work from home ผมก็เลยจะชวนมาทำเมนูที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วนะเป็นเมนูง่ายๆต้มเลือดหมูครับแต่ว่าวันนี้นะครับเป็นสูตรที่ทำง่ายสะดวกแล้วก็อร่อยด้วยที่สำคัญได้รสชาติไทยแท้ด้วยนะเพียงแค่ใช้วัตถุดิบเพียงแค่ตัวเดียวเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าสำหรับสูตรนี้นะครับสามารถทำขายได้ด้วยไปดูขั้นตอนและวิธีทำพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยครับผมใช้น้ำ3ลิตรนะครับต้มน้ำให้เดือดก่อนนะครับผสมของหมูสับนะครับแล้วก็ใส่มันหมูเข้าไปขยำมันหมูกับหมูบดให้เข้ากันก่อนนะครับมันหมูนะครับแนะนำว่าให้บด2รอบนะครับแล้วก็ตัวมันหมูเนี่ยมีหน้าที่ช่วยเพิ่มความนุ่มให้กับส่วนผสมของหมูบดหรือหมูสับตรงเครื่องของเรานะครับหลังจากที่ผสมมันหมูกับหมูบดเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็ใส่ผงปรุงรสรสดีรสหมูนะครับลงไป1ช้อนชาครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยโอเคตอนนี้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำหมูสับนะครับนี่เราก็ใช้ช้อนตักแบบนี้เลยเราก็จะทำการลวกในส่วนของตัวหมูสับทรงเครื่องที่เราทำไว้ก่อนนะเราใส่น้ำซุปลงไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ในส่วนของตัวหมูสับทรงเครื่องของเราแห้งนะครับใส่น้ำซุปเข้าไปให้ทั่วหมูเลยนะครับหมูจะได้ไม่กระด้างนะครับก็นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการลวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตับนะแล้วก็เซี่ยงจี้ใส่ไป2ชิ้นนะแล้วก็มีเลือดใส่ไปสัก 3-4 ชิ้นนะครับแล้วเรานำไปลวกเลยครับเดี๋ยวเรามาลวกเครื่องในกันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำต้มเลือดหมูเสิร์ฟลูกค้านะครับผักกาดหอมนะนี่เราก็ฉีกใส่แบบนี้ไปเลยนะครับใส่ก้นถ้วยของเราไปแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับต้มเลือดหมูของเรานะครับง่ายไหมครับเดี๋ยวขอชิมก่อนเลยแล้วกันถ้าเป็นต้มเลือดหมูต้องชิมน้ำซุปก่อนนะโอ้ยน้ำซุปใสมากอร่อยมากๆเลยนะครับสำหรับต้มเลือดหมูสูตรนี้นะครับน้ำซุปที่เราปรุงวันนี้นะครับผมใช้นี่ครับรสดีซุปก้อนรสหมูนะครับซึ่งใช้ง่ายมากๆผมใช้อัตราส่วนนะครับน้ำ1ลิตรต่อรสดีซุปก้อน1ก้อนนะครับซึ่ง
สำหรับรสดีซุปก้อนเนี่ยเขานำกระดูกหมูเนี่ยมาเคี่ยวจนได้เป็นน้ำซุปเข้มข้นแล้วก็ใส่สามเกลือเข้าไปนะครับใส่เครื่องเทศเข้าไปเพราะนั้นเวลาที่เราทำน้ำซุปด้วยรสดีซุปก้อนเนี่ยรสชาติจึงคงที่เข้มข้นนะครับเราก็มั่นใจได้ว่าเวลาที่เราทำขายนะรสชาติทุกชามจะอร่อยเท่ากันเหมือนกันทุกชามเลยนะครับนอกจากต้มเลือดหมูปกติแล้วนะครับเราก็ยังนำมาทำเป็นนี่ครับต้มเลือดหมูต้มยำได้ด้วยนะซึ่งอร่อยไหมเดี๋ยวขอชิมก่อนรสชาติจี๊ดมากรสชาติกลมกล่อมมากๆเลยนะครับผมใช้ตัวนี้นะครับเป็นรสดีซุปก้อนรสต้มยำครับซึ่งอัตราส่วนนะน้ำครึ่งลิตรต่อรสดีซุปก้อนรสต้มยำ1ก้อนนะครับก็ใช้งานง่ายเหมือนกันนะครับไม่ต้องเตรียมเครื่องเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ได้ความหอมเข้มข้นกลมกล่อมได้รสต้มยำแท้ๆด้วยนะครับสำหรับต้มเลือดหมูรสต้มยำนะครับก็ทำง่ายๆนะครับแค่ตั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วเราก็ใส่นี่ครับรสดีซุปก้อนรสต้มยำเข้าไปนะครับแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆนะน้ำซุปที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นน้ำซุปต้มยำที่มีความเข้มข้นกลมกล่อมหอมเปรี้ยวกำลังดีเลยนะครับสำหรับรสดีซุปก้อนรสหมูและรสต้มยำนะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อออนไลน์นะครับผมก็มีส่วนลดมาแจกด้วยนะครับซึ่งสามารถดูได้ที่ท้ายคลิปครับเดี๋ยวเราไปดูต้นทุนกันนิดนึงดีกว่านะว่าสำหรับต้มเลือดหมูสูตรนี้เนี่ยเวลาเราทำแล้วเนี่ยต้นทุนต่อถ้วยเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่ดีครับท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของต้มเลือดหมูกันหน่อยนะครับในส่วนของน้ำซุปต้มเลือดหมูสูตรนี้นะครับวัตถุดิบสำคัญของเราก็คือรสดีซุปก้อนรสหมูกล่องนึงมี4ก้อนนะครับราคาแค่8บาทเท่านั้นเองนะครับวัตถุดิบทุกตัวใส่ค่ายิวไปด้วยนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้แต่ว่าในส่วนของตัวรสดีซุปก้อนรสหมูเนี่ยค่ายิวเป็น 100% นะเพราะว่าเราใช้ทั้งก้อนเลยนะครับในสูตรนี้น้ำ3ลิตรผมใช้3ก้อนด้วยกันนะครับนอกจากนี้ผมมีอื่นๆอีก 10% นะครับอื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น 10% ของต้นทุนที่ใช้ไปในคอลัมน์สุดท้ายสูตรนี้นะครับทำได้ทั้งหมด10ถ้วยนะครับต้นทุนต่อถ้วยอยู่ที่18บาท87สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่37บาท74สตางค์เราขายราคาทั่วไปเลยครับถ้วยละ40บาทเราจะได้กำไร21บาท13สตางค์สำหรับต้มเลือดหมูสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ทำง่ายมากๆเลยนะครับในส่วนของน้ำซุปเนี่ยผมใช้แค่รสดีซุปก้อนรสหมูมาปรุงอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าเขาทำมาจากเนื้อหมูแล้วก็กระดูกหมูนะครับทำให้ได้รสชาติของน้ำซุปเนี่ยที่เข้มข้นหวานกลมกล่อมครบเครื่องไม่ต้องใช้เครื่องปรุงอื่นเยอะแยะไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำซุปนานๆด้วยนะครับแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างนึงนะครับภายในรสดีซุปก้อนรสหมูเนี่ยมีส่วนผสมของเครื่องเทศสามเกลือมาอยู่แล้วทำให้เราได้รสชาติน้ำซุปแบบไทยแท้มีกลิ่นหอมรากผักชีช่วยลดปริมาณวัตถุดิบอย่างกระดูกหมูเครื่องเทศรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็เครื่องปรุงอื่นๆนะครับทำให้ทำอาหารได้สะดวกสบายแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นด้วยครับรสดีซุปก้อนรสต้มยำที่ใช้ในวันนี้จะให้รสชาติน้ำซุปต้มยำเข้มข้นและที่สำคัญเขามีน้ำพริกเผาอยู่ในก้อนด้วยนะครับเป็นความพิเศษที่ช่วยชูรสชาติให้น้ำซุปต้มยำมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นทำได้น้ำซุปที่มีสีสันสวยกลิ่นหอมซุปต้มยำที่ได้เลยมีความเข้มข้นพอรวมกับเครื่องต้มยำแล้วก็เครื่องเทศในก้อนเลยทำให้ได้รสชาติแบบที่คนไทยชอบให้น้ำซุปที่มีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นช่วยประหยัดเวลาในการเตรียมเครื่องปรุงแล้วก็ส่วนผสมต่างๆด้วยนะครับก็ลองนำสูตรนี้ไปทำขายดูนะครับและในช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับรสดีไทยแลนด์ก็มีกิจกรรมมาให้พ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านอาหารทุกคนมาร่วมสนุกกันกับกิจกรรมฝากร้านกับรสดีซุปก้อนจัดเต็มความอร่อยกติกาคือถ่ายรูปหน้าร้านคู่กับรสดีซุปก้อนพร้อมขายร้านของคุณและบรรยายความอร่อยของเมนูชามน้ำที่ทำด้วยรสดีซุปก้อนใต้คอมเมนต์ของโพสต์กิจกรรมที่ปักหมุดไว้หน้าเพจสอนทำอาหารบายเชฟขวัญแล้วก็ติดแฮชแท็กให้ถูกต้องเงื่อนไขเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่โพสต์กิจกรรมเลยนะครับ